สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แจนสมาร์ทชาแนลครับอันนี้คือช่วงยักจัดให้จัดให้แล้วตามที่น้องๆขอกันมาครับผมใกล้วันสุนทรภู่แล้วเราก็จะมาวาดมานินมังกรกันครับผมและก่อนอื่นนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด Subscribe ช่องใหม่ให้พี่ด้วยช่องยอยักษ์ชาแนลเป็นช่องแอนิเมชันน่ารักน่ารักดูง่ายได้ความรู้อย่าลืมตามไปดูกันนะครับผมมาวาดกันเลยดีกว่าเริ่มจากสี่เหลี่ยมนะครับผม1อันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า2อันแล้วก็3อันประมาณนี้เดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงนะครับผมรู้สึกมันจะต่ำไปหน่อยอ่ะมาวัดกันต่อคราวนี้ปรับเส้นให้โค้งนะครับอันนี้เป็นส่วนหน้าผากเนาะแล้วก็ท้ายทอยโค้งลงมาอันนี้เป็นส่วนแก้มโค้งๆแล้วก็ก้นแล้วก็ลำตัวใส่เส้นโค้งๆนะครับเป็นจงอยงอกขึ้นมาเป็นส่วนขา2ข้างแล้วก็3ข้างประมาณนี้อีกข้างจะโดนบังอยู่นะครับผมใส่หางเข้าไปนะครับโค้งๆออกมาแล้วก็สามเหลี่ยมแล้วก็ปรับเส้นในโค้งแล้วก็อยากโค้งๆโค้งๆประมาณนี้ตามบทประพันธ์นะครับหางเขาจะเป็นเหมือนนาคเนาะใส่เส้นตรงลำตัวเส้นหนึ่งเชื่อมระหว่างคางกับขาเนาะเป็นส่วนของท้องเขาปรับแก้มให้ต่ำลงนิดนึงรู้สึกจะสูงไปหน่อยใส่ตาขาวเข้าไปครับผมสองข้างเลยแล้วก็ตาดำเป็นเซี่ยววงรีแต่รู้สึกว่าตามันจะห่างไปหน่อยเนาะขยับเข้ามาชิดๆกันหน่อยประมาณนี้นะครับใส่ตาดำเข้าไปเป็นเซี่ยววงรีสองข้างเลยคราวนี้ใส่ปากเข้าไปเป็นปากแมวเนาะปรับคางนิดนึงตอนนี้รู้สึกมันจะเหมือนโปเกมอนมากกว่ามานินมังกรนะครับขอขยายท้ายทอยนิดนึงแล้วก็หดแล้วก็หดแก้มเข้ามาหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะอึบประมาณนี้ถ้าจะดีนะครับผมคราวนี้ใส่หูเข้าไปครับผมเป็นหูแหลมๆคราวนี้เข่าครับผมเข่าจะวาดเหมือนกวางนะครับต้องบอกว่าวาดเหมือนเข่ามังกรสิแต่มังกรเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากกวางนี่ว่าเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันใส่คีบเข้าไปด้านหลังครับผมลากเส้นไกลไปก่อนแล้วก็หยักๆเหมือนเดิมเลยต่อกันที่ดีเทลตรงท้องนะครับผมใส่เส้นคู่เข้าไปแล้วก็ใส่เส้นแนวนอนเข้าไปครับผมใส่ท้องและแล้วก็ใส่กีบเท้าเข้าไปเป็นรูปเป็นร่างเป็นม้าเป็นมังกรแล้วนะครับผมมาแล้วเราก็มาตัดเส้นปากกากันเลยครับผมลุยเสร็จแล้วเราก็มาลงสีกันเลยครับผมเริ่มจากขาวก่อนเป็นสีเหลืองแล้วก็ครีบหลังเป็นสีเขียวเนาะแล้วเหมือนเดิมนะครับเราจะเว้นขาวไว้นิดนึงเป็นส่วนของเงาสะท้อนเนาะบางจุดบางจังหวะตรงสันของหางอะไรเงี้ยครับตรงบางจุดของครีบก็จะเว้นสีขาวไปรู้สึกสีใกล้จะหมด เดี๋ยวขอเปลี่ยนปากกานิดนึงให้เป็นเบอร์ที่เข้มแล้วกันเนาะประมาณนี้มานินมังกรนะครับเขาก็เล่าก่อนว่าไม่ใช่เล่าสิตามบทประพันธ์แต่งว่าเป็นลูกครึ่งระหว่างม้ากับมังกร
มีพ่อเป็นมังกรมีแม่เป็นม้าทำไปทำมาก็เลยกลายเป็นม้านินมังกรความจริงม้านินมังกรเขาจะมีเขี้ยวมีนู่นมีนี่มีนั่นมีความดุร้ายประมาณหนึ่งนะครับผมแต่เวอร์ชันที่พี่วาดก็ตีความซะว่ามันเป็นม้านินมังกรตอนเบบี้แล้วกันเนาะน่ารักน่ารักตัวป้อมๆอิงวาดยิงอ้วนเหมือนคนวาดไม่รู้เป็นไรและอีกเรื่องนึงนะครับที่คนหลายๆคนเข้าใจผิดตามหนังสือเรียนอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นกันก็คือม้านินมังกรนะครับตามชื่อมันชื่อม้านินมังกรก็แปลว่ามันตัวสีดำเนาะไม่ใช่สีเขียวเห็นหลายๆคนชอบวาดเป็นตัวสีเขียวนะครับมันบ่ใจเด้อแล้วเจ้าม้านินมังกรเนี่ยครับเขาปรากฏตัวครั้งแรกที่ชายหาดของเกาะแก้วพิสดารแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันเป็นพาหนะคู่ใจเป็นสัตว์เลี้ยงของสุดสาครเนาะที่มีฤทธิ์มีความฉลาดเคยช่วยชีวิตสุดสาครมาแล้วด้วยแล้วก็ลงเงาครับผมเริ่มจากขาวก่อนเนาะใช้สีน้ำตาลตัดเป็นเงาไปเงาของครีบพี่ใช้สีน้ำเงินนะครับผมใส่เงาเข้าไปเน้นในบางจุดนะครับผมไม่ได้ลงเงาปื้ดทั้งหมดนะครับนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆแต้มให้รูปดูมีน้ำหนักขึ้นตรงท้องนะครับใต้คางใต้ขาตรงสันของดีเทลของขอบอะไรเงี้ยครับใส่เข้าไปคราวนี้ส่วนของลำตัวแล้วก็ขานะครับพี่ใส่เป็นสีเทากลางใส่เข้าไปเลยเหมือนเดิมนะครับส่วนไหนโดนบังส่วนไหนโดนแสงน้อยใส่เข้าไปเลยครับผมใต้คางใต้ขาอะไรเงี้ยครับค่อยๆเก็บรายละเอียดเข้าไปรูปจะได้ดูมีมิติแล้วก็มีน้ำหนักมากขึ้นใต้หูหน่อยนึงใต้หางนิดนึงใกล้ความจริงแล้วเนาะตรงปากนิดนึงครับผมต้องกีบเท้าอีกหน่อยแล้วกันแล้วสุดท้ายแก้มแดงๆน่ารักน่ารักครับผมใส่ไปเลยเสร็จแล้วนะครับม้านินมังกรของเราหวังว่าคงชอบกันนะครับผมและอยากจะบอกว่ารูปนี้พี่ไม่ได้วาดรอบเดียวพี่กดไป3รอบครับผมเดี๋ยวโทรศัพท์แบตหมดเดี๋ยวสีหมดอะไรก็หมายลูกกว่าจะได้เป็นคลิป1คลิปนี้ไม่ง่ายนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม